้นะครับคนเดิมครับผมนายเจนพิษกนกสิทธิวงศ์ครับผมวันนี้มากับตัวพิเศษสุดๆเลยมี500คันทั่วโลกนะฮะมี2คันในประเทศไทยต้องบอกว่าคันนี้ค่าตัวสูงมากคันนี้ก็เป็น Ducati 1098R เป็นรุ่น Toy Bullet นะฮะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นตัวที่ทำให้กับนักแข่งชื่อดังของ Ducati ครับผม Ducati สร้างคันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นเกียรติบัตรกับนักแข่งคนนึงชื่อ Toy Bullet นะฮะคือ Toy Bullet เนี่ยเขาแข่งชนะเลิศในปี2008ในรายการ World Superbike ครับก็เลยผลิตมาเหมือนให้เป็นเกียรติบัตร500คันทั่วโลกศูนย์ Ducati Thailand นะฮะนำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมีแค่2คันในประเทศไทยครับผมค่าตัวนี้ก็2ล้าน6ครับจากสภาพเดิมๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีของแต่งไม่มากนะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่ไม่ใช่สภาพนี้คือคันนี้แต่งเยอะมากแต่งนี้เนี่ยพอเป็นรถสะสมเนี่ยเขาจะส่วนมากจะทำเป็นออริจินอลตอนนี้เราถอดออกมากกว่าใส่เข้าก็ยังเหลือของแต่งที่ยังคงค้างอยู่ก็หลายชิ้นอยู่ตอนนี้เรากำลังคืนสภาพครับอยากให้เป็นออริจินอลมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถรุ่นใหม่ของ Ducati เนี่ยจะไม่เป็นคัดแห้งแล้วนะฮะก็จะเป็นคัดเปียกแล้วรุ่นนี้มันเป็นรุ่นสุดท้ายชมสุดท้ายที่ยังเป็นคัดแห้งอยู่นะฮะก็เลยเหมือนเราอยากคืนสภาพให้มันกลับเหมือนเดิมฟิลลิ่งรถคันนี้นะฮะต้องพูดแบบบ้านๆนะครับเขื่อนดิบโหดนะฮะเพราะว่าเป็นไดคัดคันแห้งเนี่ยค่อนข้างจะการออกตัวเนี่ยคัดจะจับดีทอกสูงช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะกับถนนบ้านเราเหมาะกับการใช้ในสนามมากกว่าก็ถ้าอยากติดตามคันนี้หรือผลงานอีกหลายๆคันฮะก็เหมือนเดิมครับเพจ Becky Pro Superbike ฮะแล้วก็เพจ Becky Pro Sticker แล้วก็ Becky Niman 13กาลาดสุดท้ายเนี่ยเว็บที่มาแรงเลยก็ Boxer Racing ครับเข้าไปดูได้ครับThank you.